ีค่ะพี่ต้อยลันหลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็พามาดูนาผักบุ้งที่ลงไปเมื่อวันนั้นว่าเพิ่งปลูกกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ดินนี่จะแตกระแหงนะคะเนี่ยเพราะว่าจะต้องให้ดินแข็งแล้วรากแน่นนะคะแล้วก็มันจะได้รากเกาะติดแล้วเวลาเขาปล่อยน้ำเข้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นโคลนเวลาเก็บเนี่ยค่ะหน้าผักบุ้งนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ปล่อยน้ำเข้านะคะเดี๋ยวรอประมาณสัก3อาทิตย์นะคะก็จะปล่อยน้ำเข้านี่ค่ะหน้าผักบุ้งว้าวจะแตกเลยค่ะแตกเป็นยอดอย่างเงี้ยแต่เวลาน้ำเข้าแล้วยอดเขาจะยาวนะคะแต่ตอนนี้เขายังยอดสั้นอยู่ที่ปลูกไว้ปักเป็นกิ่งกิ่งทีละกิ่งนะคะปักเป็นกิ่งกิ่งกิ่งเป็นแถวเนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มแตกแล้วค่ะนี่ค่ะแตกเป็นกิ่งกิ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาน้ำเข้าไปมันก็จะแตกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนาผักบุ้งกว้างเลยค่ะนี่ค่ะนาผักบุ้งตอนนี้ก็เก็บมาแล้วเขาก็เหลือประมาณเก็บอีกประมาณ4ครั้งอะค่ะนี่ค่ะตอนนี้เจ้าของนาก็นี่ค่ะถอนหญ้าอยู่พอตัดเสร็จเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยด้วยเนี่ยนี่ลากเรือไปลอยไปเนี่ยเวิ้งทั้งหมดเนี้ยค่ะเนี่ยก็ใช้เวลาเก็บทั้งหมดจนครบแปลงเนี้ยนะคะก็ประมาณ3 วันนะคะแล้วก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะวนมาเก็บใหม่เนี่ยก็ต้องมีการดูแลใส่ปุ๋ยถอนหญ้าดูหญ้าขึ้นเต็มเลยหญ้าขึ้นเป็นกอนี่ค่ะก็ต้องดูแลใส่ปุ๋ยถอนหญ้านะคะหญ้าขึ้นเป็นกอพี่ต้อยจะพามาดูเขาถอนหญ้าขึ้นมานี่ค่ะนี่ค่ะหญ้านี่มันเป็นหญ้านี่มันเหมือนต้นข้าวเลยอ่ะที่รวงด้วยนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะหญ้าที่ขึ้นมาที่เขาถอนขึ้นมานี่มันก็จะคือข้าวดิบข้าวเด้งอะล่ะค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเขาที่นี่ใช้นาข้าวเพื่อนเอานาข้าวมาทำนาผักบุ้งก็เลยมีวัชพืชข้าวอยู่ข้าวดิดข้าวเด้งก็อยู่ตอนนี้ก็ต้องมาถอนนะข้าวดิดข้าวเด้งเป็นกอนี่ค่ะถอนข้าวดิดข้าวเด้งใส่เรือตัดไปแล้วก็ต้องดูแลถอนหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะเย็นมากเลยค่ะลมเย็นสบายเขาก็จะเอาเรือไปถอนหญ้ามีก็มีผักขึ้นก็มีผักกั้นจองนะคะตาลปัดฤาษีแล้วก็ข้าวดิดข้าวเด้งก็ขึ้นในนาข้าวอะค่ะต้องถอนออกเป็นวัชพืชของผักบุ้งนะคะอย่าแย่งอาหารผักบุ้งนี่ค่ะข้าวดิดข้าวปลอมนะคะแต่ขึ้นในนาเพราะว่าเราใช้นาข้าวมาทำนาผักบุ้งเดินลากไปเป็นรอยเดินยอดผักบุ้งลามขึ้นมาบนปวกๆยอดใหญ่ค่ะ
ยอดขาวยอดขาวค่ะพี่ต้อยก็พามาดูการดูแลผักบุ้งนะคะการใส่ปุ๋ยการถอนหญ้านะคะนี่ค่ะก็ต้องดูแลตัดเราก็ต้องดูแลพอตัดเสร็จปุ๊บก็ต้องเริ่มใส่ปุ๋ยเราก็ต้องถอนหญ้านะคะโอเคค่ะพี่ต้อยมาพามาดูนาผักบุ้งนะคะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ